สวัสดีครับ B45 พงศธรที่พาเสถียรครับชื่อเล่นแมนครับมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแรงบันดาลใจของผมก็ได้มาจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยครับคือเราพยายามตีโจทย์ให้แตกว่าโครงการคนเนี้ยคำว่าอนุโลไทยแห่งจินตนาการนี่หมายถึงอะไรแล้วก็หลังจากที่ฟังบรรยายแล้วผมก็พยายามกลับไปทำการบ้านใส่หาเรื่องราวแล้วก็สิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในงานครับเป็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอนาคตระบบเศรษฐกิจ 4.0 ในประเทศไทยครับครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับ B45 ครับพงศธรครับขอบคุณครับ